ครับสวัสดีครับผมชื่อประกรณ์ฉัตรบริลักษ์ครับชื่อเล่นชื่อบอยนะครับรับบทเป็นทุเรียนครับคาแรคเตอร์ของทุเรียนนะครับก็ทุเรียนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างดิสทิฟนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเหมือนเขาจบทางด้านสถาปัตย์หรือศิลปกรรมมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นผู้ชายที่อายในเรื่องความรักไม่กล้าจะบอกรักผู้หญิงอะไรนะครับจนแบบวันนึงเขาโดนบังคับที่เหมือนกับจะต้องแสดงออกเรื่องความรักเนี่ยเขาก็เลยหนีผู้หญิงคนนั้นมาไปอยู่เกาะอะไรเงี้ยครับครับถ้าพูดถึงฉากที่จะต้องกอดน้องตาลกลางสายฝนใช่ไหมฮะก็คือความจริงเนี่ยฉากนั้นตอนแรกเซตขึ้นมาคือจะทำฝนเทียมขึ้นมาก่อนแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าวันนั้นน่ะฝนตกจริงๆพี่แล้วก็คือมันเป็นฉากที่แบบเราต้องกอดนางเอกเป็นฉากที่ซึ้งอะไรเงี้ยเหมือนกับเรียกอารมณ์ได้ดีอะครับพี่แล้วแบบฝนมาจริงๆบรรยากาศแบบทึมคึมคึมแบบว่าทำให้แบบทีมงานได้แบบฉากฝนที่แบบจริงๆเลยครับพี่แล้วมันก็ดูแบบมันดิ้วอารมณ์ตัวเองได้ด้วยครับมันดิ้วอารมณ์ของฉากไปด้วยครับก็ถ้ายังไงขอฝากโปรเจกต์ฝันหวานอายจูบไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเล่นนำในเรื่องอายนะครับก็ผมคิดว่าเสน่ห์ของเรื่องอายเนี่ยก็อยู่ที่ตรงคู่พระนางนะครับซึ่งจะแบบเหมือนเป็นไม่เบื่อไม่เมาการคอยกัดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันน่ารักดีแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยได้ไปถ่ายทำที่ทะเลด้วยซึ่งวิวสวยมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามดูนะครับ